ในหมู่เวียนนี่ก็เราทำแต่บรรพบุรุษจากปู่ย่าตายายมาสู่รุ่นลูกหลานก็ทำมาโดยตลอดครับคือไร่หมู่เวียนนี่ก็มาเป็นปัจจัยที่สำคัญมากของคงชงเผ่ากะเหรี่ยงบนดอยแม่ซ่าเป็นหลายๆหมู่บ้านเขาก็ทำแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยทำแล้วมันจะเหลียนอยู่กับแม่ซ่าที่ว่าจะเยอะที่สุดเมื่อกี้ที่ผู้ว่าสำคนเขาจดปีว่าพาไร่หมู่เวียนเผาป่าทำให้ PA 2.5 คนจีนนี่มันก็จีนมันก็จีนอยู่แต่ว่าเราทำเราไม่ใช่ว่าเผาไปเรื่อยเปื่อยเผาไปแล้วก็ไปไหม้ป่าไปทำภูเขาไปลุ่มๆไม่ใช่จะต้องทำแนวกองไฟทำแนวกองไฟรอบๆของผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ไม่ชินเผาผู้ใหญ่นี่เผาตามตารางบ้านที่ตามรางที่ว่าเราทำว่าคือมีนานี่เราก็ต้องเผาถ้าชาวบ้านจะเผาเราก็ต้องมาขออนุญาตจากคณะกรรมการหมู่บ้านจากผู้นำชุมชนมาขออนุญาตก่อนทำหนังสือออกมาโดยในชุมชนท้าเองวันนี้จะเผากี่ไร่แล้วจะต้องอยู่กี่ลาห่างกันกี่วันที่ว่าจะให้หมอกบอลล่าอย่างไม่ก็สามวันอันนี้ก็เราทำวิธีอย่างนี้ป่านี้เราก็คิดว่าเราดูแลรักก็ดูแลแต่รักดูแลเราไม่ถึงอยากจะให้รักดูแล้วก็มาคุยกันหรือว่ามาออกความคิดร่วมกันในแนวทางที่ว่ารักเพราะว่าชาวบ้านบุกรุกทำลายป่าเผาป่าทำให้ PA 2.5 มันคือเยอะหมดกันไปเนี่ยอยากจะให้เขามาแสดงความร่วมกันแล้วก็มารู้เรื่องด้วยกันว่าคือชาวบ้านทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าชาวบ้านละเลยป่าอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่จะให้เรามาเอาความคิดเห็นร่วมกันที่เห็นการร่วมกันแล้วกันว่าคือร่วมกันคือเรื่องเดียวนี้เราก็ต้องมีถ้าไม่มีก็ไม่ได้ต้องมีวิถีชีวิตต้องเป็นปัจจัยที่สำคัญเราเลือกป่าเลือกแห่งเรื่องและในชุมชนเราถึงเวลาเราจะเผาแต่หมู่ยันเราก็จะมีการลงแขกช่วยกันเหมือนกันแต่ละครอบครัวมาช่วยกันลงแขกทำด้วยกันเพื่อทำแนวควันไฟรอบๆลายแปลงของได้หมู่ยันเพื่อควบคุมไฟไม่ให้ลามไปข้างนอกเพราะว่าข้างนอกจะเป็นแปลงได้หมู่ยันที่เราพัดขึ้นไว้มีมะขวัญด้วยมีต้นไม้มีสัตว์ป่าที่เราดูแลกันมาด้วยก็จะควบคุมโดนไฟป่าเราจะไม่ปล่อยทิ้งไว้ไร่หมู่เวียนของบ้านแม่ซ่านเนี่ยเวลาเราเผาเนี่ยเรามีกำหนดการเวลาเราจะเผาช่วงเย็นๆประมาณช่วงบ่ายสามสี่โมงเป็นต้นไปจนถึง5 โมงประมาณนี้ระยะเวลาการเผาเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานเลยประมาณ10 นาทีเองแล้วก็ดับเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปลายเดือนเมษาเนี่ยพวกเราชุมชนบ้านแม่ซ่านจะมีการลาดตระเวนไฟป่าทำจุดเฝ้าระวังไฟป่าอย่างน้อย4-5 จุดด้วยกันก็จะมีชาวบ้านสลับเป็นการไปเฝ้าระวังไฟป่าแต่ละจุดในศาลาที่เราจะทำเป็น4-5 จุดเนี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเดินป่าเฝ้าระวังเดินหาไฟป่าถ้ามีเหตุเกิดไฟป่าที่ไหนใกล้ๆพื้นที่ที่เราควบคุมในเขตของเราปุ๊บเราจะพากันไปดับแล้วก็จะมาเรียกชาวบ้านช่วยดับแต่ว่าถ้าหากว่ามีไม่เยอะก็ชุดลาดตระเวนเราก็จะพากันดับเลยในความช่วยเหลือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะสนับสนุนเรื่องงบประมาณค่าอาหารหรือต่างๆนิดหน่อยไม่ว่าไม่จำเป็นต้องมากมายแค่ชาวบ้านที่ว่าไปดับไฟมีค่าอาหารที่ค่าเครื่องดื่มอะไรต่างๆที่เป็นค่าแรงของกำลังใจที่ชาวบ้านไปดับไฟเพราะว่าชาวบ้านจะไปดับไฟบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะกลางวันมันจะเป็นการดับไฟถ้าไฟมาใกล้แนวเขตที่เราก็ระวังเนี่ยมันมีกลางคืนด้วยเราก็จะออกไปตามทุกเวลาตลอด24 ชั่วโมงเราก็จะมีเวรการสับเปลี่ยนกันอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ดับไฟป่ามันส่วนมันเป็นเครื่องเป่าลมก็ช่วยได้ระดับหนึ่งมีความรวดเร็วด้วยในการดับไฟว่าทำนะก็ไฟทำความสะอาดนำไฟด้วยไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพราะว่าเราอยู่กันแบบสบายๆกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายตามวิถีชีวิตของเราอยู่แล้ว